นมส่วนหน้าหมายถึงอะไรคะแม่โบอ่ะแม่โบนมแม่ที่อยู่ในเต้าของเราอะค่ะคุณแม่จะมีทั้งนมส่วนหน้าแล้วก็นมส่วนหลังนมส่วนหน้าคือน้ำนมที่ไหลออกมาจากเต้านมช่วงแรกๆเวลาที่คุณแม่เอาลูกเข้าเต้าหรือว่าคุณแม่ปั๊มนมคุณแม่จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีนมช่วงแรกๆที่ไหลออกมาอันนั้นเราจะเรียกว่าส่วนหน้าเพราะมันอยู่ข้างหน้ามันออกมาก่อนเพื่อนมส่วนหน้าลักษณะของนมส่วนหน้าคือจะมีความใสจะมีใสๆบางคนสีเหมือนน้ำซาวข้าวบางคนพูดอย่างนี้นะว่ามันใสมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะทีนี้แล้วนมอะค่ะหยดถัดไปจะมีความค่อยๆข้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนมส่วนหน้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำตาลแลคโตสซึ่งน้ำตาลแลคโตสเองก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายถ้าลูกของคุณแม่นะคะนานๆหลายวันถ่ายนะคะถ่ายยากถ่ายแข็งนะคะคุณแม่สามารถให้ลูกกินนมแม่ส่วนหน้านี้ก็จะช่วยให้ลูกของคุณแม่นะคะขับถ่ายได้ง่ายถ่ายนิ่มอึดีนั่นเองนมส่วนหน้าจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 80% ด้วยนมส่วนหน้าเองจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 80% จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนจึงไม่จำเป็นต้องป้อนน้ำเพราะว่าลูกได้รับน้ำอย่างเพียงพอแล้วจากการกินนมแม่ค่ะส่วนนมส่วนหลังนมส่วนหลังคือนมที่ถัดจากส่วนหน้าบอกไม่ได้ว่าแล้วหยดไหนจะเป็นนมส่วนหลังนมส่วนหลังลักษณะก็คือมันจะสีข้นถ้าสมมติว่าเราอะตั้งทิ้งไว้ใช่ไหมคะนมมันจะแยกชั้นเลยนะคะจะเป็นสีแบบขาวลักษณะคล้ายๆกับโยเกิร์ตประมาณนั้นเลยแบบนั้นนมส่วนหลังนะคะจะมีเป็นในส่วนโปรตีนแล้วก็จะมีไขมันนะคะไขมันดีนะคะที่จะช่วยทำให้เพิ่มน้ำหนักตัวลูกของคุณแม่แล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของไขมันและไขมันในนมแม่ส่วนหลังนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบของ DHA แล้วก็ ARA นะคะที่จะช่วยบำรุงสมองบำรุงระบบประสาทแล้วก็บำรุงในเรื่องของการมองเห็นของลูกค่ะคุณแม่คะกินนมส่วนหลังนะคะก็จะทำให้น้ำหนักตัวลูกเพิ่มขึ้นเห็นไหมที่ลูกบางคนนะคะกินนมแม่ทำไมตัวอ้วนจำมันแก้มเป็นแก้มเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอะให้ลูกกินถึงนมส่วนหลังซึ่งนมส่วนหลังอะค่ะจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่เอาลูกดูดเต้านานพอสมควรนะคะจะต้องอย่างน้อยคือปั๊มไปอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 15-20 นาทีและตามต่อโดยการที่ใช้มือบีบน้ำนมแม่ออกมานะคะก็จะยิ่งทำให้เพิ่มปริมาณน้ำนมแม่เพิ่มนมแม่ส่วนหลังแล้วก็ทำให้นมแม่หักข้นมากขึ้นค่ะแม่คะและหากเป็นกรณีให้ลูกดูดเต้าก็ควรให้ลูกดูดนมแม่ถึงนมแม่ส่วนหลังนะคะให้ลูกดูดเต้านมนะคะข้างละประมาณ 10-15 นาทีดูดนมแม่2เต้ารวมกันใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 20-30 นาทีเพื่อให้ลูกได้นมแม่ถึงนมแม่ส่วนหลังค่ะซึ่งถ้าจะบำรุงนมส่วนหลังก็คือหากอยากบำรุงนมแม่ส่วนหลังนะคะทำให้นมแม่ส่วนหลังข้นขึ้นนะคะหรือว่าช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ส่วนหลังได้บ้างเนี่ยค่ะคุณแม่ควรที่จะกินอาหารนะคะที่ให้ DHA นะคะหรือว่าโอเมก้า3ค่ะทูน่าปลาแซลมอนอะโวคาโดนะคะน้ำมันมะกอกอะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มนมส่วนหลังทั่วธัญพืชอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พยายามอย่าค้างน้ำนมไว้ในเต้ายิ่งปั๊มบ่อยเอานมออกบ่อยนมส่วนหลังค่ะจะดันมาอยู่ข้างหน้าก็จะยิ่งทำให้นมส่วนหลังเพิ่มน้ำหนักตัวลูกก็จะเพิ่มนะคะ